Guys, we are back with Show Me Love the series, episode 8. So technically next week is already the finale. And yeah, let's watch this together. I'm excited because the competition is over and I feel like it's gonna be better because we're just gonna focus on Mina and Shireen because the competition is over, that we can move on from all the side characters. So yeah. Guys, if you want early access, it's on my Patreon or on my channel membership. For everybody asking me to react to also the new GL teasers, I've reacted to it already like last week. It's on my channel membership. Everything is on my channel membership just because I want to post more for my community first before I post on YouTube. And okay, let's go. And for all my channel members, thanks so much for the support. And yeah, maybe we should go live next week for the finale. So let me know. Okay, let's go. พี่มีนาคะเอ้าเป้ทำไรอ่ะคือหนูเป็นห่วงเรื่องชุดของพี่ไม่มีแล้วอ่ะ Are we คือหนูไม jumping ่รู้เลย back ว่าพี่ into the ที่อ่ะจะ competition เป็นคนแบบนี้ What the hell Are we going back in time Is this the clip that they were supposed to upload last week but they didn't so we're uploading it this week This is getting so confusing. พี่ไอเดียดูเป็นคนใจดีก่อนหน้าเนี่ยยังช่วยหนูเรื่องพี่มีนาอยู่เลยช่วยเรื่องพี่อะไรนะคือหนูชอบพี่นะคะ This should บhave อกมาbeen นาin นแล้ last ว week's episode, not this week. พี่ไอดีบอกให้หนูเข้าหาพี่ทำให้แฟนคลับจินคู่เราเยอะๆหนูไม่รู้ว่าจะโดนพี่ไอดีหลอกใช้อยู่หรือเปล่า Faye looks very cute and innocent, though. Like she's just ใน being ความ played รู้by สึกของหนู ID. เป็นเรื่องจริงนะคะ So this is why Shireen thought Mina had a girlfriend. ฉันไม่เสียใจหรอกนะหนูเ But มา then why did they do the pool scene after เฟ that then? ขอบคุณนะที่ชอบพี่อ่ะแต่ว่าพี่คงชอบเฟย์แบบนั้นไม่ได้จริงๆเพราะว่าพี่มีคนที่พี่ชอบแล้วอะแต่ว่าพี่ก็ขอให้เฟย์เจอความรักที่สวยงามเหมือนพี่นะค่ะหนูยังเป็นน้องสาวพี่ได้ใช่ไหมคะได้สิน้องสาวพี่ไฮดี้ร้องไห้กลางสื่อขอโทษอ้างทำไปเพราะโดนบังคับหลักฐานมัดตัวไฮโซหนุ่มคีนตอบไม่ได้ว่ายังไงคะตอบไม่ได้ครับนิดนึงเรื่องนิดนึงเรื่องบัตรเมียเป็นยังไงล่ะช่วยตอบไม่ได้ค่ะแต่ละคนผีเจอผีสุดๆคนพวกนี้น่ากลัวมากนะแกและในคีนนั้นยังมายุ่งกับเธออยู่เปล่าเชอรีนไม่แล้วค่ะแม่เจอไฮดี้แบบนั้นไปคงไม่กล้ามายุ่งอะไรกับหนูแล้วล่ะค่ะถ้ามาอีกก็บอกแม่เลยนะขอโทษนะเธอจะขอโทษทำไมเล่าเธอไม่ได้ผิดอะไรสักหน่อยไม่รู้สิก็ฉันรู้สึกไม่ดีอ่ะทำให้เธอต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยFor what? คนที่ต้องขอโทษอ่ะ dress? ต้องเป็นไฮดี้กับคีนมากกว่าใช่แกไม่ได้ยุ่งกับคนพวกนั้นมานานมากแล้วนะคิดมาก
รวมพลังกันดีกว่าขอบคุณนะรวมพลังกันและมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ได้แก่มิสแกรนด์สงขลาครับเฮ้ยเหนื่อยอ่ะมาถึงก็บ่นเลยมันเหนื่อยอ่ะแกไม่คิดว่าออกกองหลายวันติดๆกันมันจะเหนื่อยขนาดเนี้ยได้ทำในสิ่งที่ชอบก็ดีไหมล่ะดีสิถึงจะเหนื่อยไปหน่อยก็เหอะเออแกมีอะไรจะเล่าไหม คือฉันได้ข่าวแบบจากวงในอ่ะ เขาบอกว่าพระเอกซีรีส์ที่แกเล่นอยู่แอบแซ่บจริงปะ วงในไหนของแกก็ไม่รู้อ่ะแกฉันได้ยินผ่านๆมาถ้าจะพูดถึงพี่หนุ่มอ่ะนะเขาก็เป็นคนดีแล้วก็สุภาพบุรุษสุดๆเลยอ่ะยังไงไหนเล่าสิดูแกชอบเขานะเนี่ยก็นิดนึงเราต่อเร็วๆๆจะเล่าอะไรก็บอกแล้วไงว่าถ้าเป็นพี่หนุ่มเขาก็เป็นคนดีสุดๆเลยนะส่วนทีมงานก็ดูแลฉันดีก็จะเอาอะไรแค่นี้ไม่มีอะไรเรื่องเดียนหน้าไม่สนุกละเอาเรื่องเยเชลีนดีกว่าเล่ามาให้หมดค่ะสาวเรื่องอะไรไม่ต้องมาทำหน้างงค่ะสาวมันมีอยู่แค่เรื่องเดียวค่ะก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรอ่ะแค่คิดถึงมีนาเฉยๆวายนี่ฉันตกข่าวอะไรไปปะเนี่ยตกค่ะวันนี้ชีนั่งทำหน้าแบบเหมือนมีเรื่องทั้งวันแต่ชีไม่ยอมพูดออกมาค่ะ How long after the win is that? จะลองเปิดใจให้มีนาดูว้ายแล้วแกบอกมีนายังเนี่ยแกต้องรีบไปคุยกับมีนานะอย่าปล่อยให้เวลานานค่ะสาวรีบไปคุยเลยยังไม่ได้คุยอ่ะก็มันยังหาจังหวะไม่ได้เลยอ่ะจังหวะเจอกันเยอะแยะหาไม่ได้ได้ไงshe tried เราชอบค่ะนะเราชอบค่ะนะเธอชอบเราปะชอบปะเนี่ยDoes she get a break? เห็นเธอวางมือไม่ถูกอ่ะShe is stressed. ขอบใจนะมีอะไรค่อยๆเล่ามาก็ได้เรามีเวลาให้เลยทั้งคืนเลย Slip over. ไม่ใช่หรอแต่สำหรับเธอเรามีเวลาตลอดทั้งคืนแหละไม่นอนยังได้เลยพรุ่งนี้ไม่ถ่ายแบบเช้าไม่ใช่หรอแม่กิ๊กกี้ก็ด่าพอดีจริง
เรื่องที่จะบอกก็คือ Someone's gonna interrupt them. I know it already. โอเคไหมเนี่ยโอเคเจอผียังไม่เห็นกลัวเท่านี้เลยไม่เอาอ่ะจะอะไรก็น่ากลัวทั้งนั้นอ่ะ I would have been scared too I would have jumped มองอะไรอ่ะโหเที่ยงคืนแล้วอ่ะโทษนะทำให้ไม่ได้พักผ่อนเลยอะไม่เป็นไรสบายมาก We're not gonna go anywhere if you don't Sip over Bye What is she scared of? Like the chicken? โอเคป่ะเนี่ยขอนอนด้วยได้ไหมได้ดิOh wow, it's already นอนเลยเดี๋ยวนวดหน้าให้คือมีบริการนวดหน้าด้วยเหรอจ่ายเป็นค่าเสียเวลาให้คุณมีนาไงขับเซ็นะสบายอ่ะนึกถึงตอนที่เราอยู่ในกองเนาะตอนที่เรามาร์กหน้าด้วยกันอย่างเงี้ยใช่ได้นอนมาร์กหน้าหมอมอยด้วยกันผ่านอะไรหลายๆอย่างมาด้วยกันเอาตรงๆนะเราตกใจมากเลยตอนที่เรารู้ว่าเราคือคนที่มีนาแอบชอบทั้งงงทั้งตื่นเต้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกเราตอนนี้คือยังไงเราลองมาคบกันดูไหมIs she pretending to sleep? I mean, she might be tired. She's been working a lot. Yeah. I can't take them seriously with those face masks. When is it? Yeah.
ธอจะรู้ไหมว่าฉันชอบเธอมากทุกวันเลยนะ I think this is from the trailer. Why didn't she open her eyes and confess? She said, when am I ever going to confess to you? She could confess now and she didn't. ขอบคุณแม่กีกี้กับแกมากนะเดียน่าที่เสียเวลามาหนูขอโทษนะคะแม่กีกี้หนูขอโทษจริงๆหนูไม่อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเลยอ่ะแล้วแกทำไปเพื่ออะไรแม่ควีนี่ค่ะแม่ควีนี่บอกกับหนูว่าหนูจะได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์จะได้โกอินเตอร์ต่างๆนานาหนูผิดเองอะหนูทำตัวเองทั้งนั้นใช่เธอทำตัวเองที่ผ่านมาฉันอยากรู้ว่าฉันดูแลเธอไม่ดีตรงไหนไม่เลยค่ะแม่ไม่เคยดูแลหนูไม่ดีเลยแต่แม่ควีนนี่เขาบอกว่าเขาจะแบ็คเมลหนูหนูต้องเลยยอมทำทุกอย่างตามที่เขาบอกขอโทษขอโทษจริงจริงช่วยขอโทษแกด้วยนะเดียน่าหนูไม่อยากมีชีวิตแบบนี้อีกแล้วจริงๆฉันก็ไม่ได้อะไรกับเธอแล้วนะจบแล้วก็จบกันให้มันจบไปแต่เธอจำไว้นะหลังจากนี้เราสองคนน่ะเป็นแค่คนเคยรู้จักแม่เดี๋ยวนะแล้วฉันว่าเธอควรไปหาหมอนะดูเธอกำลังป่วยอ่ะเดี๋ยวนะไว้คุยกันนะแม่คะพี่แม่หายโกรธยาวกันแล้วจริงๆเหรอคะจริงๆแล้วอ่ะฉันเองก็ไม่ได้โกรธอะไรนางหรอกนะฉันว่าโกรธไปก็ไม่ได้อะไรอ่ะค่ะตั้งใจทำงานดีกว่าก็เรื่องยี่ออแกนน่ะจริงๆแล้วว่าพี่เองก็แอบไปเห็นใจนางอยู่นะเพราะว่านางเองก็พลาดอ่ะแล้วก็โอกาสในวงการเนี้ยมันก็น้อยด้วยเธอเองก็ต้องจําเอาไว้ด้วยนะว่าทุกอย่างอ่ะมันขึ้นอยู่กับการกระทําพลาดแล้วก็พลาดเลยตั้งใจทํางานดีกว่าเนาะค่ะแม่หนูจะตั้งใจค่ะเลยThank you.
พระเอกคนนี้เขาเล่นดีเนาะพี่เน่หล่อแถมดูดีด้วยนางเอกก็เล่นดีนะดูสิน้ำตาสั่งได้เลยอะโอตะเคโอตะเคมาตกใจให้หมดเลยโอ้ยกลับมาแล้วค่ะสวัสดีจ้าลูกกลับมาแล้วเหรอเหนื่อยไหมวันนี้นิดนึงค่ะป้าดูซีรีส์กันอินเลยนะนิดนึงนี่แม่เอาไว้พูดกับเวลาเจอพระเอกเกาหลีไงเอออะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วแกเนี่ยหิวอะไรไหมเดี๋ยวแม่ไปทำให้ต้องงั้นก็ปะขึ้นไปนอนพักได้แล้วปะแม่กะว่าจะขึ้นไปนอนอยู่พอดีเลยไปไหมไปด้วยกันไม่ต้องหรอกค่ะแม่อ่ะอยู่ดูซีรีส์ต่อกับป้าเถอะดูนะว่าอยากดูต่อ เออดูต่อก็ได้กำลังสนุกอยู่พอดีเลยจ้ะขอโทษนะคะขอนั่งด้วยคึบหนูดีใจนะคะที่ได้เห็นภาพนี้อ่ะหนูรักแม่กับป้ามากเลยนะป้าก็ดีใจนี่อย่ามาทำดราม่านะแม่กำลังดูซีรีส์เกาหลีอยู่พอดีอย่าขาดมูดแม่พรุ่งนี้แม่กิกกี้เขาจะมารับ8โมงเช้านะคะบอกรายการด้วยกันนะเออรู้แล้วรู้แล้วงั้นหนูขอตัวก่อนนะไปนอนได้ละเขากอดที่หนึ่งก่อนไปนอนได้แล้วจะได้สวยๆค่ะ Good night นะคะ Good night ลูก Where is your brother ไปถึงไหนแล้วล่ะเราก็ถามเรื่องการประกวดกันมาเยอะแล้วนะคะก็คราวนี้ขออนุญาตถามเรื่องส่วนตัวบ้างนะคะเรื่องสถานะหัวใจตอนนี้เป็นไงบ้างคะวันนี้แม่มาด้วยสิคะไม่ทราบว่าคุณแม่อนุญาตให้น้องมีนาตอบไหมครับทางคุณแม่ไฟเขียวแล้วนะฮะอย่างนี้น้องมีนาคงต้องอัปเดตแล้วล่ะครับไหนๆคุณแม่ก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะถ้าอย่างนั้นมีนาขอเชิญแม่กิกกี้มาตรงนี้ได้ไหมคะสิ่งที่มีนาจะบอกก็คือตอนนี้หนูมีเจ้าของหัวใจแล้วนะคะเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะฮะพอจะบอกได้ไหมครับผมว่าเป็นใครคนที่มีนาชอบจริงๆก็ชอบมาตั้งนานแล้วนะคะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้ตอบตกลงเลยค่ะอันนี้ขออนุญาตยังไม่บอกนะคะว่าเป็นใครถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เขาตอบตกลงไวๆนะคะแม่จะไม่รู้ว่าแม่จะตกใจหรือเปล่าแต่ว่าความรักครั้งนี้ของหนูอ่ะเป็นผู้หญิงนะคะ She just like came out on entertain news เชื่อมั่นแล้วก็ I feel like this is a conversation she should have had in private with her mom ครั้งนี้มันสวยงาม She's like on TV right now แล้วมันก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแน่นอนI would not want to like have this conversation live on TV. และดิฉันก็เชื่อเขาว่าความรักครั้งนี้จะสวยงามแน่นอนผมเองก็เช่นกันนะครับผมขออวยพรให้คุณมีนาสมหวังกับความรักในครั้งนี้นะฮะค่ะสำหรับวันนี้เราก็พูดคุยกันพอหอมปากหอมคอละก็ยังไงฝากท่านผู้ชมนะคะติดตามเทปต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณมีนาด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมAlso, you know, every time you say you like someone, like
if a celebrity says they like someone, the fans, then they start being mean and they start rumors. I feel like private life should definitely be private. But I love that Mina put it out there. But now, Shireen, what is she waiting for? She's had so many opportunities to tell her. She's not telling her. ขอโทษนะคะแม่กิกกี้ที่หนูพูดอะไรในรายการเราไม่ได้ถามผู้ใหญ่ก่อนไม่เป็นไรหรอกแต่รอบหน้าปรึกษาแม่ก่อนนะ I mean if you say things like this on TV you need to be ready for the fans because some of them อย่าบ่มบามอย่าหุนหันพันแล่นไม่งั้นน่ะจะแย่เอานะลูกค่ะแม่ทำไมวันนี้ยีและลินถึงได้นัดทุกคนมาพร้อมกันหมดเลยล่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแม่พอได้วันว่างก็นัดเลยโอ้แปลนั่นไงรอกันนานไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะปีว่าแต่ทำไมวันนี้ถึงได้นัดทุกคนมาพร้อมเลยล่ะอุ๊ยOh, is she getting married? แปลกนะเล่านะหมีบอกเขาไปเร็วพวกเรากำลังจะแต่งงานกันครับฮะจริงปะเนี่ยดีใจด้วยนะลินขอบคุณนะดีใจด้วยนะลูกค่ะโอ้ยดีใจด้วยนะลูกขอบคุณค่ะปังมากสาวแม่ดีใจด้วยนะแกโหบรรยากาศแบบนี้นะมันก็ต้องฉลองแล้วป่ะคะชนแก้วให้กับความสำเร็จของรารินถ่ายออกแล้ว1คนขอบคุณไหมครับแม่ว่านะบรรยากาศแบบนี้เราต้องมีภาพรวมทั้ง1รูปมาถ่ายรูปกันโอเคค่ะแม่มาตรงนี้แม่มาตรงนี้นั่งเลยมาต้องมีใช่ไหมคะโอเคค่ะมาหนึ่งสองสามเอ๊ะหนึ่งสองสามI feel so bad because Mina, you can tell she's like so in love.And she's put it out there so many times that she likes Shireen. Like, they even did stuff in the pool, but Shireen is kind of still not giving anything to Mina, you know? So I feel like Mina is feeling, like, confused because she doesn't know if Shireen loves her or not. แกเก่งแล้วรู้ไหมนี่ตุนหมู่บ้านเนี่ยโอ้ซีเนี่ยไฟเปิดทั้งบ้านนะเนี่ยพี่น้าพี่พี่ขึ้นเทรนด์อีกแล้วอ่ะคราวนี้กระแสแรงเลยอ่ะ Why? What did you expect? You've just came out on TV and tell people that you like someone ลูกรักใครฉันก็รักเป็นแฟนคลับตั้งแต่มีนาอยู่ในกองประกวดเลยจ้า You're gonna be trending for sureไม่ว่าน้องมีนาจะรักใครก็รักด้วยคนนั้นคือเชอรี่หรือเปล่านะเชอรี่ชัวร์วาง20เขารักกันจริงใช่ไหมแม่แง่นึกว่าจะเกิดดราม่าอะไรแล้วคนนี้คือใครอ่ะตัวรู้จักปะฮะพี่ง่วงแล้วเดี๋ยวพี่ไปนอนก่อนนะแม่สวัสดีนะคะเอ้าพี่ไม่บอกผมจริงเหรอแม่รู้ด้วยปะเนี่ยฮะโอ้พี่แกง่วงอ่ะเนาะแม่ง่วงแล้วอ่ะแม่จะไปนอนแล้วอ่ะวันนี้เหนื่อยมากๆเลยไปนอนก่อนแล้วนะเอาแม่พี่ไม่บอกผมจริงเหรอคนที่มีนาชอบ
Does she think it's Faye? Because I swear. Oh, I like her sweater. So is she gonna confess in this episode, or are we gonna have to wait next episode for them to be together? It seems like she's ready to confess, but maybe she's scared, because once she does, then it's real, you know. นั่งดูอะไรเจอจะสาวตกใจหมดมาเงียบฉันเนี่ยน้ำมันเงียบมีอะไรอ่ะแกรู้หรือยังว่าเย็นนี้แกมีเดินพรมแดงกับมีนาด้วยนะลูกค้าโอ้ red carpet ฉันใช่จ้าฉันเดินพรมแดงอือแกจะบอกให้นะตอนนี้กระแสแก้ของคนมาแรงสุดๆเลยคือแบบใครดูใครก็บอกว่ามันฟินเกินแบบ I feel like though it's kind of now because Mina said that on TV now we're gonna get hired for things ฉันแค่ไม่คิดว่ามีนาจะชอบฉันจริงๆอะดิ Are you kidding me? What else do you need? Do you want her to freakingright in the sky what do you need มีนามันชอบแกมาก She legit confessed on live television คนเดียวด้วยชอบมาตลอดมันไม่มีอะไรที่แกต้องกังวลเลยเว้ย What else do you need from Mina แกต้องมั่นใจนะเข้าใจมั้ยแล้วนี่แกบอกมันหรือยังว่าแกก็ชอบมันแล้วก็จะเก็บไว้ทำไมจริงๆก็บอกไปแล้วแหละแต่มีนาดันหลับก่อนอะดิ Yeah, so you didn't แกอย่าไปบอกใครนะว่าแกเป็นเพื่อนฉันนะฉันอายมากแล้วฉันต้องทำยังไงอะ Well, just tell her what should you do เย็นนี้แกต้องเคลียร์กับมันให้รู้เรื่องรวบและตัดตอนไปเลยบอกมันให้หมดเลยว่าแกรู้สึกยังไง Yes 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 อย่าปล่อยให้มันนานไปมากกว่านี้นะเชลีนไม่ขอบใจนะกินอยู่แล้วกินต้องเชื่อนะเว้ยI already know the interview is going to be all about relationship. กระซิบบอกได้มั้ยคะได้มั้ยคะได้ครับได้มั้ยคะหน่อยนะคะน้องเค้าได้มั้ยคะนิดนึงได้มั้ยคะค่ะกระซิบนิดนึงนะคะยังไงคะบอกหน่อยสิคะยังตอบไม่ได้ค่ะโอ้ยแต่ว่ากระแสนี่ดีมากเลยนะคะแฟนๆก็รอลุ้นกันค่ะว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครใครน้องเชิญค่ะน้องเชิญค่ะกระซิบนิดนึงตัวคนบอกเองดีกว่าค่ะ It seems though as their relationship is just for the spotlight now like it's kind of they're getting famous because of that you know that's what it's like I just wish they could just be together without all of this you know because now let's be honest all the interviews they do not care about anything excepteRelationship now. พักผ่อนนะเจ้าสาวแล้วมีนาพรุ่งนี้เจอกัน8โมงนะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเจอกันนะ Okay, is she gonna tell her now? If she doesn't, I love her outfit. Oh, so pretty.
Okay, now tell her. All they do is look it in Trevor's eyes in slow motion. That's all they do. Mina. They're gonna be interrupted. คนที่ฉันชอบก็คือเธอเชอรี่และฉันก็ชอบเธอมากขึ้นทุกวันด้วยตอนที่ฉันสารภาพว่าชอบเธอฉันคิดว่าฉันชอบเธอมากแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ฉันชอบเธอมากกว่าเดิมตอนที่ฉันให้สัมภาษณ์ในรายการน่ะไม่ได้ทำให้เธออึดอัดใช่ไหม Well yeah it's not your story to tell I would have said no comment I really hate when interviewers ask about relationship you should just never ask about relationship it's none of our business it's so unprofessional เราลองมาคบกันดูไหม Yes we shouldMina's been waiting for this for like 10 years. Look at her, she's about to cry. She's like, is this real? Is this happening? You get yourself a girlfriend!That's just awkward. Why do I feel like anything we saw from last week in the teaser is just gonna be a dream? You can't trust anything. So should you all like just make out in the bed or? Done. I would have been like, bye. Stop, this is so cute. Oh my god, so adorable.They look like two teenagers. What? 3 months later? We're deep in the honeymoon phase. 3 months later?
ตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วกี่โมงแล้วแปดโมงแล้วพี่นอนพักผ่อนแบบนี้มานานมากแล้วอ่ะพี่นอนกับเธอนะไม่ได้ชาติแบบนี้ทำไหมนะเหมือนฝันเลยเนาะยิ่งกว่าฝันนิดนี่ถ้าไม่ได้มงจะทำอะไรต่ออ่ะเราก็คงจะทำตามความฝันเราเรื่อยๆแหละความฝันแล้วความฝันคืออะไรเราอยากมีคนรู้จักเราเยอะๆก็อยากให้คนได้ฟังเสียงเราร้องเพลงถ้างั้นถ้ามีคอนเสิร์ตนะครับตัวเองก็คงจะดีอะสิ Yes อันนั้นน่ะความฝันสูงสุดของเราเลยนะทำได้อยู่แล้วเก่งจะตายขอบใจนะแล้วความฝันเธอคืออะไรเคยคิดว่าอยากเป็นนางงามแล้วก็เอามงมาให้แม่ภูมิใจอ่ะแต่พอทบทวนอีกทีก็แค่มีความสุขแล้วก็เหยื่อคนที่เรารักเนี่ยก็โอเคแล้วงั้นฉันจะทำให้เธอมีความสุขที่สุดใช่มั้ยดีฉันก็จะทำให้เธอมีความสุขเหมือนกันI knew they were not gonna kiss. I'm not expecting a kiss at this point. What about the scene we saw in the teaser last week? Is this not gonna happen? Is this gonna be a dream?We have like 7 minutes left. Oh, is this the pier where they imagine getting married? กองเขานัดเราตอน10 โมงจ้ะเดี๋ยวได้เวลาพักผ่อนแป๊บหนึ่งอยู่หรือเปล่าไม่ค่ะแม่แล้วเชรีนก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าเขาขับรถมาตั้งแต่เมื่อคืนน่ะแม่เขาอยู่กับเธอเนี่ยจะไปรู้ได้ยังไงโทรหาเราเองเลยอ่ะนี่คีย์การ์ดเธอ
Okay, so they're staying at a hotel. Sharing a room. เจอกันนะค่ะแม่ฮัลโหลค่ะค่ะAgain? Oh my god, how many accidental falls do you want? What? What about the scene they put in the TV? Guys, I swear to you. I swear to you! Let's check the teaser that he gave us. I swear to you. Episode 7. Where is this scene? Where is this scene? Next episode, liar. Oh my god. Are you kidding me? Where is this scene? Guys, I'm so freaking annoyed. Are you kidding me? Why is GrandTV just lying to us? I feel like GrandTV is using us. I swear. Where is that? Where are those scenes? Like, I'm so freaking annoyed. It seems to me like they're using them, like they're just using this for views. Like they put in the teaser, like them kissing and all those scenes just so fans watch, and then it's not in there. And then they're gonna put it in the behind the scenes. Like, guys, it's so annoying. I don't know what GrandTV is doing, but to me it seems kind of just like using the fans for views. That's what I'm thinking. Why every time they do this? And now I'm so annoyed. I was gonna say, oh, this episode is so good and so cute, but now I'm annoyed. Ugh, well, you know what? I can't expect too much of GrandTV now. I just know whoever is editing this series and like the producer, they just really don't know what they're doing. They're just putting random scenes together. I mean, it was a cute episode. I really enjoyed it. I really love Mina and Shireen. I could not care less about any of the other characters. So yeah. Anyways, guys, thanks so much for watching, and I will see you for the BTS, which I'm excited about. And let me know, where are those scenes? Who cut them? Who dared cut those scenes? Because that was the only scenes I was expected. Like, I remember we were like so excited. We're like, oh my god, we're gonna get those scenes. It looks like, wow. And then we didn't get them, so... Are you guys disappointed? Because I am. Anyways, guys, thanks so much for watching, and I will see you in the next video. Bye!